มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะด่วนน้ำป่าทะลักเกาะช้างด่วนเกาะช้างอ่วมน้ำป่าไหลทะลักท่วมหลายจุดสะพานถูกตัดขาดเสียหายหนักเมื่อวันที่15 กันยายน 2562ผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานนะคะว่าเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมหลายจุดที่เกาะช้างครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนบนเกาะช้างหลายจุดนะคะว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลบ่าจากภูเขาเกาะช้างที่หมู่ที่4ตำบลเกาะช้างเป็นบริเวณกว้างค่ะหลายจุดโดยมีน้ำท่วมหนักตั้งแต่บ้านคลองพร้าวบ้านคลองมะกอกบ้านมาบค้างคาวบ้านไก่แบ้ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรค่ะเป็นระยะทางยาวมากบ้างน้อยบ้างนะคะโดยมีน้ำป่าไหลบ่าพัดพาเอาขอนไม้เศษไม้ไหลมาเต็มถนนค่ะและได้กระแทกสะพานข้ามคลองบ้านไก่แบ้หมู่ที่4เกาะช้างทำให้สะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะหลังเกิดเหตุนายทศพลสินยบุตรนายอำเภอเกาะช้างนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะช้างนายวันรุ่งคนรักกุลกำนันตำบลเกาะช้างได้เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยบรรยากาศพบว่าน้ำป่าไหลบ่าท่วมถนนบ้านไก่แบ้บ้านมาบขังขาวบ้านคลองพร้าวและไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมถนนจำนวนหลายสิบหลังคาเรือนแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นร้านค้าค่ะผู้ประกอบการและที่พักรีสอร์ทริมถนนรวมถึงริมชายหาดค่ะสำหรับการเกิดเหตุน้ำป่าไหลบ่าท่วมหลายจุดบนเกาะช้างในครั้งนี้นะคะสาเหตุเกิดจากเกิดฝนตกติดต่อสะสมกันนานหลายวันค่ะทำให้น้ำสะสมบนภูเขาเกาะช้างไหลบ่าลงมานะคะขณะรายงานข่าวฝนยังคงตกหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปมาและระดับน้ำที่เริ่มลดลงก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนค่ะเบื้องต้นนายทศพลสินยบุตรนายอำเภอเกาะช้างได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านต่อไปนะคะซึ่งต่อมาทางผู้สื่อข่าวที่ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเสียงชาวเกาะได้โพสต์คลิปเหตุการณ์โดยระบุข้อความว่าสภาพน้ำป่าไหลหลากบริเวณถนนไก่แบ้บนหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดถนนบางส่วนถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาดชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำอย่างเร่งด่วนค่ะณเวลา 10:40 น.วันที่15 กันยายน 2562ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ